ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่39พระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จมาโปรดท่านพระอาจารย์มั่นความเคารพต่อกันระหว่างอาวุโสกับพันเตตอนนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าแปลกอยู่บ้างคือขณะที่ท่านนึกวิตกอยากทราบว่าครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติต่อกันอย่างไรที่เป็นสามีกิกรรมต่อกันโดยชอบธรรมพอวิตกไม่นานก็ปรากฏมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหนุ่มทั้งแก่และจนแจงอมศีรษะงอกขาวไปหมดตลอดสามเณรเล็กๆและโตพอประมาณซึ่งล้วนอยู่ในวัยที่น่ารักมาตามเสด็จมามากมายแต่การเสด็จมาของพระพุทธเจ้ากับการเสด็จมาของพระสาวกทั้งหลายมิได้มาพร้อมกันต่างองค์ต่างมาองค์ใดมาถึงก่อนองค์นั้นก็นั่งอาสนะข้างหน้าองค์มาที่สองที่สามก็นั่งรองกันลงมาตามลำดับที่มาถึงไม่นิยมวัยและอาวุโสพันเตแม้สามเณรมาถึงก่อนก็นั่งข้างหน้าพระจนถึงองค์สุดท้ายองค์ใจแก่รุ่นปู่รุ่นทวดสามเณรมาถึงที่หลังก็ต้องนั่งอาสนะสุดท้ายโดยไม่ได้มีองค์ใดแสดงกิริยาโขยเขินกระดากอายต่อกันเลยแม้องค์พระพุทธเจ้าเองเสด็จมาถึงลำดับใดก็ประทับอาสนะนั้นที่ควรแก่ผู้มาถึงทีหลังท่านเห็นอาการอย่างนั้นจึงเกิดความสงสัยว่าพระครั้งพุทธกาลไม่มีการเคารพกันบ้างหรืออย่างไรถึงได้ทำอย่างนี้ดูไม่มีระเบียบงามตาบ้างเลยแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศพระศาสนาให้ประชาชนเคารพนับถือได้อย่างไรเมื่อพระศาสนาและผู้นำของพระศาสนาตลอดผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างใกล้ชิดประพฤติต่อกันอย่างไม่มีระเบียบเช่นนั้นสักประเดี๋ยวธรรมก็ผุดขึ้นมาในใจท่านเองโดยพระพุทธเจ้าและพระสาวกยังไม่ได้ประทานโอวาทแต่อย่างใดว่านี้คือวิสุทธิธรรมล้วนๆไม่มีสมมุติเข้าเจือปนเลยจึงไม่มีกฎข้อบังคับหรือระเบียบใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องที่แสดงอย่างนี้แสดงเรื่องวิสุทธิธรรมที่เป็นความเสมอภาคทั่วกันไม่นิยมว่าอ่อนว่าแก่ว่าสูงว่าต่ำอันเป็นเรื่องของสมมุตินับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายจะเป็นพระหรือเนนไม่จำกัดแต่มีความเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์ท่านแสดงบุคลาธิฐานในลักษณะนี้เป็นเครื่องบอกถึงความบริสุทธิ์ของกันและกันบรรดาพระเนนที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันพอธรรมที่แสดงขึ้นจบลงท่านนึกวิตกอีกว่าท่านเคารพกันตามสมมตินั้นเคารพกันอย่างไรบ้างหนอพอความคิดวิตกระงับลงภาพของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ประทับนั่งและนั่งกันอย่างไม่มีระเบียบอยู่ขณะนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนท่าประทับและท่านั่งใหม่ทันทีคราวนี้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นพระประมุขอยู่ข้างหน้าพระสงฆ์สามเณรองค์เล็กๆที่มาถึงก่อนและเคยนั่งอยู่ข้างหน้าก็ได้เปลี่ยนเป็นนั่งสุดท้ายอย่างมีระเบียบงามตาหน้าเคารพเริ่มใสมากขณะนั้นธรรมผุดขึ้นในใจท่านว่านี้คือระเบียบและขนบประเพณีของพระครั้งพุทธกาลเคารพกันท่านเคารพกันอย่างนี้แม้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังอ่อนพรรษาอยู่ก็จำต้องเคารพพระอาวุโสที่ปฏิบัติดีทั้งที่ยังมีกิเลสภายในใจอยู่ต่อลำดับนั้นพระพุทธองค์ประทานพระโอวาทว่าพระของเราตถาคตต้องมีความเคารพและสนิทสนมกันประหนึ่งอวัยวะอันเดียวกันแต่ไม่ได้สนิทกันแบบโลกหากแต่สนิทกันตามธรรมซึ่งเป็นความเสมอภาคไม่ลำเอียงพระของเราตถาคตอยู่ด้วยกันแม้จำนวนมากก็ไม่ทะเลาะกันไม่มีการเพ้อเย้อหยิ่งต่อกันพระที่ไม่เคารพกันตามหลักธรรมวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตไม่ใช่พระของตถาค
แม้จะเรียนแบบของลูกศิษย์ตถาคตก็คือพระที่เรียนอยู่นั่นเองไม่จริงดังคำประกาศอวดอ้างถ้าพระยังมีความเคารพกันตามหลักพระธรรมวินัยคือตถาคตจะเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อธรรมวินัยไม่ฝ่าฝืนพระนั้นจะอยู่ที่ใดบวชเมื่อไรเป็นชาติชั้นวรรณะและออกมาจากสกุลใดก็คือพระลูกศิษย์ของเราตถาคตอยู่นั่นแหละชื่อว่าผู้เดินตามเราตถาคตต้องปรากฏความสิ้นสุดทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนพอประทานพระโอวาทย่อจบลงนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาต่างองค์ต่างหายไปในขณะนั้นท่านพระอาจารย์เองก็สิ้นสงสัยในขณะที่นิมิตมาแสดงบอกอย่างชัดเจนเช่นนั้นแม้การครองพระสาวพัดในเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพระสาวกก็ได้มาแสดงให้ดูตามลำดับที่เกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องครองผ้าทุกครั้งไปโดยท่านมาแสดงการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมในท่าครองผ้าและไม่ครองผ้าให้ดูจนสิ้นความสงสัยทุกกรณีไปตลอดสีผ้าสบงจีวรสังฆาติอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระท่านก็แสดงให้ดูโดยแสดงผ้าสีกรักคือสีจันทร์ขนุนออกเป็น3สีคือสีกรักอ่อนสีกรักขนาดกลางและสีกรักแก่ให้โดยละเอียดเท่าที่พิจารณาตามท่านเล่าให้ฟังแล้วก็พอทราบได้ว่าท่านทำอะไรลงไปมักมีแบบฉบับมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองความแน่ใจในการทำเสมอมิได้ทำแบบสุ่มเดาที่เรียกว่าเอาตนเข้าไปเสี่ยงต่อกิจการที่ไม่แน่ใจฉะนั้นปฏิปทาท่านจึงราบรื่นสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีข้อที่น่าตำหนิและกระทบกระเทือนใดๆมาแต่ต้นจนอาวสานซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันบรรดาสานุศิษย์ที่ยึดเอาปฏิปทาท่านไปปฏิบัติย่อมเป็นความงามเสมอต้นเสมอปลายแบบลูกศิษย์มีครูนอกจากที่ชอบแหวกแนวแบบผีไม่มีป่าช้าลูกไม่มีพ่อแม่ศิษย์ไม่มีอาจารย์ซึ่งอาจมีได้เท่านั้นปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินจึงอาจถูกดัดแปลงไปตามความคิดเห็นนอกนั้นปฏิปทาท่านนับว่าราบเรียบมากทั้งนี้ท่านรู้สึกมีอะไรอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ภายในอย่างลึกลับเป็นเข็มทิศพาดำเนินซึ่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่อาจมีได้อย่างท่าน